การวิ่งในวันนี้นะฮะก็เป็นการวิ่งเพื่อระดมทุนนะครับชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นปันสุขครั้งที่2ปีที่แล้วเราจัดครั้งหนึ่งแล้วซึ่งประสบความสำเร็จมีผู้สนใจและมีน้องเข้าร่วมเป็นการเติมฝันปันสุขให้กับน้องๆครอบครัวเด็กพิการซึ่งจะจัดวันที่14กรกฎาคม2567นะคะอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ใหญ่ใจดีและก็น้องๆผู้สนใจอยากออกกำลังกายมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นปันสุขกับพวกเรานะรายได้ทั้งหมดนะคะหักค่าใช้จ่ายแล้วเพื่อสมทบในการหาพื้นที่และก็สร้างอาคารศูนย์บริการเพื่อเด็กพิการให้กับน้องๆในครอบครัวเด็กพิการผู้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นปันสุขในครั้งที่2ของเราเริ่มในวันที่14กรกฎาคม2567ณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชมีทั้งเดินวิ่งนะคะแล้วก็มีทั้งปั่นปั่นจะเป็นการปั่นตั้งแต่กัลยาณีศรีธรรมราชไปท่องเที่ยวที่อำเภอปากพนังของบ้านเรานะคะแล้วก็กลับมาเข้าสู่เส้นชัยที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชส่วนในการวิ่งและก็เดินนะคะก็จะเริ่มสตาร์ทที่กัลยาณีศรีธรรมราชไปทางถนนราชดำเนินวกกลับที่วัดพระมหาธาตุวรวิหารแล้วก็เข้าสู่เส้นชัยที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชอยากเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็น้องๆที่ชอบออกกำลังกายแล้วก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของการเดินวิ่งปันสุขมาร่วมกิจกรรมเยอะๆนะคะถ้าสนใจทักไปที่เพจของชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชกิจกรรมครั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการซึ่งเป็นที่ในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูให้กับน้องๆในครอบครัวเด็กพิการนะคะ